เนี่ยบางเนี่ยมันบอกตังแรกเมื่อเดือบางตาหนีพวกพี่เกือบทุกงานเลยนะแต่งานนี้หนีไม่ได้งานนี้หนีไม่ได้เลยงานเจ็บตั้งหน้าตั้งตารอพี่พกอย่างเดียวเตาอันหนีมาหลายงานอ่ะโอเคนะทุกคนพี่ก็โอเคนะโชว์ไปโอเคจะทำดีกับแบบใช่ครับก็ก็เจ็บก็เป็นเพื่อนที่สนิทค่อนข้างสนิทครับก็เลยมาแสดงความยินดีในวันนี้ได้เห็นความสำเร็จของเพื่อนอีกหนึ่งอย่างใช่ครับดีบ้างดีเจ็บเก่งอยู่ละก็น่าจะเวอร์นะครับตรงนี้เป็นวันให้พี่คุณกิ๊บเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไปอ้วนมองนึงเขาบอกว่า6เดือน300ล้านที่บอกว่าตั้งเป้าไว้ใช่ครับได้อยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นมาร์เก็ตที่จริงๆเมืองไทยก็ใหญ่มากนะฝากผลิตมาแบรนด์ของเพื่อนไหนฝากเพื่อนไหนครับครับสนใจได้ไปเซิร์ชดูได้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาใช้บริการก็เชิญเลยนะครับล่าสุดครับยาวไปไหนบ้างนะก็ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนมากก็ทำงานมากกว่าแล้วก็ถ้าจะออกไปเที่ยวอะไรตามภาษาคนโสดนี่ก็ส่วนมากก็วีคเอนด์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่ค่อยไหวแล้วครับคือมันธรรมดาก็จะน้อยมีอะไรเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ใช้คำว่าเสียดายดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็คบกันนานแต่ว่าผมว่าก็เป็นเรื่องปกติก็ขับไปเรื่องนี้แล้วหรอไม่กลับ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 เกิดขึ้นอะไรขนาดนั้นพี่พงได้เห็นสตอรี่ล่าสุดที่มีคนลงไหมคะว่ามีเรากับน้องมาลีอยู่ในคลิปมาจากไหนผมงงมากเลยก็เลยจับโยงอะไรกันนิดนึงเลยใหม่เลยขออยู่สนุกของผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็งานก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็อยู่กันเยอะผมว่าทำงานแล้วก็ออกไปเที่ยวตามภาษาคนโสดอย่างนี้ก็กับน้องมาลีนี่สนิทเบอร์ไหนครับพี่ส่วนตัวจริงก็แค่รู้จักนะฮะไม่จะบอกสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่าเจอที่ไหนก็แค่วัดน้องวัดดีแล้วก็ต่างคนต่างเดินไปก็เลยงงนิดนึงว่าคนนั้นแบบมาจากไหนไม่แต่อย่างในคลิปมันเหมือนมันบอกว่าร้องเพลงให้กันใดๆโอ้ผมเมาแล้วก็ซิกเนเจอร์อยู่แล้วเพื่อนด่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยลงพอได้แล้วอย่างนี้ก็พอดีก็อาจจะเป็นช่วงที่คลิปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนกันสนุกเลยเนาะแล้วก็มีข่าวเรื่องนี้ครับโอเคตัวผมเองได้เจอกับคุยกับน้องไหมคะว่าเอ้ยมันมีข่าวว่าอะไรอยู่ไม่ได้คุยเพราะผมไม่นึกว่าจะเป็นข่าวได้ตอนแรกนึกว่าเขียนแซวๆแล้วผมวันนั้นจริงๆผมใครส่งมานะอ๋อไอ้ต้องส่งมาแล้วก็ยังหัวเราะฮ่าๆๆอยู่เลยผมก็หัวเราะกลับก็เลยไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็เป็นฟิลคนโสดมากกว่าเนาะแบบว่าเอนเตอร์เทนไม่ใช่โสดและจีบนะฮะคือใส่เอนเตอร์เทนคือใครชวนไปไหนบางทีถ้าเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยผมก็เออไปก็ได้วันนี้ว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเข็นไปโผล่ที่นู่นที่นี่นี่บางทีก็เยอะหน่อยตามสตอรี่เพื่อนๆนะฮะก็เลยอาจจะดูเหมือนผมไปจีบเขาหรอก็ยังงงบางทีด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยพี่คนก็เลยจับโยงไปอะไรเปล่าไม่ใช่เขาพี่แฟนเราไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้มีข่าวหรอพี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้สนิทขนาดนี้มีข่าวพอดีจังหวะข่าวพอดีก็เลยโดนจับโยงจริงจริงถ้ามันเป็นไปก็ไปกันโดนแบบจริงจริงนัดกับพี่เป๊กแล้วก็พวกโรซี่คุณเซนพวกนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าน้องเขาจะมาด้วยก็ไปเจอที่นู่นโอกาสไม่มีเลยใช่ไหมคะเลยนะครับโอกาสที่คนจะรู้หรือเชียร์กับคุณมารีไม่มีกับใครก็แล้วแต่ดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะคิดว่าอยู่อย่างนี้ไปก่อนมันน่าจะเราก็ไม่อายุไม่ได้น้อยแล้วเนาะเออก็คนต่อไปก็อยากจะให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย
ทีนี้ก็มีการแบบว่าใช้เวลาดีกว่าระมัดระวังในเรื่องของการดีไหมคะว่าต้องไปเจอใครแล้วคนต้องจับโยงอีกแน่ๆเหมือนกันผมว่าผมควรจะเริ่มควรระวังแล้วเริ่มต้องระวังว่าจริงๆแล้วก็ตอนจริงๆก่อนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดแล้วก็ควรคิดแล้วแหละยืนถ่ายรูปกับมุมไหนต้องเช็คเลยมาต่อไปนี้ไม่ผมว่าจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราไม่ได้มีอะไรจริงๆผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็ควรระวังอย่างที่พี่บอกก็ดีครับแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบอย่างแบบอุ้ยแบบคนเยอะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้พี่ลูกโสด 100% ครับผมมีใครถูกใจอะไรไงมั้ยไม่มีเลยครับตอนนี้คนคุยซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ยืนยันชัด 100% กับมารีก็คือศูนย์ไม่มีครับไม่มีก็วันนั้นใช่ต้องเป็นคนส่งมาแล้วยังมาหัวเราะย้อมเลยเพราะว่าต้องเขาก็แซวเล่นผมก็เลยบอกต้องเดี๋ยวผมไปแก้ข่าวให้ว่าจริงๆเราไม่ใช่ผมกับมารีอาจจะเป็นผมกับต้องก็ได้จริงหรอเกิดชื่อจริงในวงการอีกคู่เลยนะพี่เปล่าดีรอเล่นก็รอเล่นกันตามภาษาเพื่อนเขาว่าเขาหยาบแล้วพี่เอาข่าวมาแซวกันเพราะว่าพี่โต้งเขาก็โดนแซวเยอะใช่ไหมโดนกันหมดอย่างวันนั้นมันมีโมเมนต์เราถามนิดนึงในฐานะเพื่อนพี่โต้งเลยครับเราได้คุยว่าพวกนั้นมีโต้งกับพี่ลอยตอนนี้ผมไม่ทราบเลยนะแล้วก็ไม่กล้าถามด้วยไปถามเขาดีกว่าถ้ามันรู้อะไรบอกผมด้วยเพราะว่าผมก็แบบไม่อารมณ์ผู้ชายอ่ะแล้วก็ผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยถามกันอะไรเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยพี่พกกลัวเรื่องข่าวแบบเราโยงกับสาวคนนั้นคนนี้ทีมันกลัวจะมีผลกับเราในอนาคตจะไปจีบสาวคนนั้นคนนี้ไหมครับพี่กลัวคนไม่กล้าเข้าหาก็กลัวนะครับแต่ว่าผมเหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะสุดท้ายมันออกมาเองว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรสบายใจแล้วด้วยความหวังแล้ว